สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวๆแห่ซื้อน้ำมะพร้าวให้สามีดื่มจากกรณีที่มีข่าวหญิงแจ้งความขอเลิกกับสามีวัย64ปีที่มีความต้องการขอมีอะไรวันละ 5-6 ครั้งหรือ4ครั้งต่อวันเป็นอย่างน้อยมีประจำเดือนก็ไม่เว้นโดยบอกด้วยว่าเคล็ดลับของสามีคือกินน้ำมะพร้าวเป็นประจำต่อมาจากกระแสความฮือฮาดังกล่าวที่ร้านโมน้ำมะพร้าวยังวัดพลชัยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพบว่าที่ร้านขายดีเป็นเทน้ำเทท่าหลังมีข่าวออกไปลูกค้าทั้งชายหญิงทั้งที่เป็นลูกค้าประจำและลูกค้าหน้าใหม่แวะเวียนมาซื้อตลอดส่วนหนึ่งเพื่อต้องการพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่โดยเฉพาะคนภรรยาจะซื้อน้ำมะพร้าวไปให้สามีกินนางสาวพรพักหุ้มอาจอายุ35ปีเจ้าของร้านขายน้ำมะพร้าวกล่าวว่าหลังจากมีข่าวออกไปทำให้ที่ร้านขายดีมากมีลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้ารายใหม่เข้ามาเยอะเพราะอยากลองพิสูจน์นอกจากลูกค้าชายแล้วยังมีคนภรรยามาซื้อไปฝากสามีเพื่อจะพิสูจน์เช่นเดียวกันซึ่งตนก็พอจะทราบมาบ้างว่าน้ำมะพร้าวมีผลดีกับผู้หญิงส่วนเนื้อมะพร้าวจะมีผลดีกับผู้ชายขณะที่นายสาธิตขอสงวนนามสกุลลูกค้าเพิ่งมาซื้อครั้งแรกบอกว่าหลังจากทราบข่าวก็อยากหาซื้อกินบ้างอยากพิสูจน์ว่าได้ผลคึกคักจริงเหมือนในข่าวหรือไม่โดยตอนนี้ตนอายุ30ปีท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ